ตอนนี้ทุกคนก็กำลังยืนรอดูรถไฟกันนะครับจะรอดูคุณปู่ทั้งข้ามไปแล้วรอจนกระทั่งคุณปู่ข้ามกลับเลยนะฮะได้ยินเสียงเร่งเครื่องไหมฮะ GEK นะคุณปู่ GEK มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้คุณปู่4045 GEK นะฮะวันนี้คุณปู่ก็จะทำการข้ามแม่น้ำแควในสะพานประวัติศาสตร์แม่น้ำแควให้เราชมนะครับตอนนี้คุณปู่หยุดอยู่กลางสะพานหยุดให้ถ่ายรูปนะฮะหรือว่ามีคนขวางทางอยู่นะฮะทุกคนตอนนี้ไปต่อแล้วครับจากตรงนี้เราจะเห็นเสาตอหม้อของสะพานนั้นห่างกว่าตรงกลางเนี่ยจะห่างกว่าเสาตอหม้ออื่นๆนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับว่าสะพานเนี่ยช่วงกลางเนี่ยโดนระเบิดเป็นระเบิดนำวิถีที่ชื่อเอซอนนะฮะทำให้สะพานขาดแล้วก็เลยมีการยุบตอหม้อสะพานอันที่5ที่6ลงไปแล้วก็ทำตอหม้ออันใหม่ขึ้นมารับคานสะพานแบบตรงๆอย่างนี้2อันแทนแบบโค้งนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควของเราก็โดนระเบิดนำวิถีรุ่นแรกของอเมริกาจนขาดลงไปนะฮะหลังจากดูรถไฟกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมทางน้ำที่เกิดขึ้นรอบๆบริเวณของสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับมีคนมาทำกิจกรรมกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีล่องแพเรือพายนะฮะหรือมีสปีดโบ๊ทมาจอดนิ่งๆเพื่อเล่นน้ำกลางแม่น้ำก็มีนะฮะนี่เป็นเรือหางยาวนะฮะน่าจะเช่านั่งดูรอบๆ บริเวณแม่น้ำแควได้นะฮะและอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเซิร์ฟบอร์ดขนาดใหญ่นะฮะคนสามารถขึ้นไปยืนพายข้างบนได้เลยนะครับหรือบางทีก็สามารถนั่งพายได้ด้วยนะฮะโอ้อันนี้เป็นชาวต่างชาตินะฮะน่าจะอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วเพราะช่วงนี้ใครเข้ามาต้องโดนกักตัว14วันนะฮะโอ้เจ็ตสกีลำนี้มาเป็นแบบครอบครัวเลยนะฮะโอ้เลยนี่คุณฝรั่งกำลังพายเรือคายักอยู่นะฮะและนี่โอ้ยแพครับเรือหางยาวลากแพนะครับข้างในน่าจะมีข้างบนนะข้างบนแพน่าจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์สัมมนากันอยู่นะครับดูแล้วใส่เสื้อทีมกันมาเลยนะฮะน่าจะเป็นการล่องไปพร้อมกับมีอาหารรับประทานนะครับแล้วในแพก็คงจะมีห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับคงไม่ต้องจอดแวะเข้าห้องน้ำระหว่างทางนะฮะบรรยากาศล่องไปสัมมนาพูดคุยกันไปทานอาหารกันไปน่าจะเป็นอะไรที่เพลินๆกันดีเลยนะครับโ
ระหว่างที่ร่องน้ำว่างๆแล้วไม่มียานพาหนะใดๆก็มีเจ็ตสกีมาขับแบบนี้นะครับฝึกซ้อมไว้อาจจะเป็นนักแข่งก็ได้นะครับลีลาอันนี้ผมว่าสวยงามครับสวยงามตอนนี้ก็เป็นเวลาแดดร่มลมตกแล้วนะฮะทุกคนก็ยังเดินเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควกันอย่างล้นหลามขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับบรรยากาศแบบมีโควิดอย่างนี้ถือว่าคนเยอะแล้วนะครับเนี่ยเพราะตอนนี้ตอนเย็นๆแล้วแดดไม่ร้อนนะครับฝั่งนู้นฝั่งตลาดค่ายเฉลยก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวคึกคักขึ้นนะครับตอนนี้มีเรือนะครับมาจอดลอยลำอยู่ทางแม่น้ำเลยนะครับน่าจะรอเวลาที่รถไฟผ่านอีกรอบนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงคุณปู่ GE นะครับก็คือคุณปู่ GE 4045คันที่วิ่งผ่านไปตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้คุณปู่ได้กลับมาแล้วรอชมคุณปู่กันครับคุณปู่ก็ได้เดินทางกลับแล้วนะฮะเรามาดูกิจกรรมทางน้ำในแม่น้ำแควกันต่อนะฮะอันนี้คือแม่น้ำแควใหญ่นะครับและตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแพปลาคราฟที่อยู่ตรงหน้าโรงแรมที่ผมพักพอดีเลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่เขากำลังนำอาหารมาให้ปลาเลยนะครับโอ้โหปลาเยอะเลยฮะใช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพรุ่งนี้จะพาไปไหน
จริงๆก็บอกได้เลยว่าไปตามเส้นทางของเส้นทางรถไฟสายมรณะนี่แหละฮะกดติดตามรับชมได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ